วิตคนเรานะครับกว่าจะประสบความสำเร็จได้นั้นคุณต้องใช้ใจใช้พลังความรักก็เช่นกันครับเพลงที่ผมจะร้องต่อไปนี้จะขอเพลงไหนครับน้องเปล่าครับขอให้พี่หยุดพูดสักทีผมจะฟังเพลงเฮ้ยดูคอนเสิร์ตเป็นเมื่อวะฮะศิลปินน่ะก่อนร้องเนี่ยเขาต้องเกริ่นพูดอะไรก่อนฮะรู้คำแล้วอ๋อขอโทษบทเพลงต่อไปนะครับ ที่ผมจะร้องนั่นก็คือเพลงเป็นญาติกับสุนทรภู่นี่อีเสนโอ้ยเพลง3นาทีมึงพูดไป2นาทีเมื่อไหร่มึงจะร้องเนี่ยถ้ากูไม่พูดก่อนกูเข้าเพลงไม่ได้มึงไม่พูดมาจากบ้านป่ะมึงเบื่อของมากเงาอาจารย์ไม้ล่มมาลงเลยมาจะได้จบๆมาแล้วชีวิตคนเราเฮ้ยชีวิตจะร้องได้ยังมีอะไรก็กูบอกแล้วไงกูพูดก่อนไงเออมึงเศร้ามึงลงมาร้องไห้ก่อนไหมกับลูกค้าประจำก่อนไหมอินเตอร์เทนเขาก่อนนี่มองอย่าเรียกว่าลูกค้าประจำเรียกว่าลูกค้าคนเดียวของร้านโอ้ยสวัสดีจ้าพี่อ่ะที่อ่ะกินกันพี่วิทย์ครับวันนี้เท่าไหร่ครับโต๊ะนี้เหรอโต๊ะ42เหรออื้อหือ42มีเห็นมีอยู่3โต๊ะบอกโต๊ะ42จาก40ทำไมอ่ะ 2,000 จ้าวันนี้ผมขอเซ็นไว้ก่อนนะพี่เพื่อนก็เทไม่ยอมมานะพี่วิทย์นะเออขอโทษนะคะโมว่าจ่ายครั้งก่อนดีกว่าค่ะแล้วก็ค่อยเซ็นวันนี้ไว้ได้นะพี่วิทย์คนสวยนะพี่นะพี่วิทย์พี่อย่าไปยอมไม่ได้ร้านจะเจ๊งลูกพี่วิทย์เซ็นก็เซ็นจ้าแต่รอบหน้าต้องพาเพื่อนมาเยอะๆด้วยนะผมจะพาเพื่อนมาเยอะที่สุดเลยพี่วิทย์สวัสดีครับสวัสดีครับความรักและความเจ็บปวดมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่มนุษย์ต้องเจอและเราต้องข้ามผ่านนี่มึงจะหยุดได้ยังเนี่ยอะไรอ่ะมึงแหกตาดูดิลูกค้าสักคนไหมไม่เปิดเพลงคำคมไปชอบพูดขนาดนี้ไม่ต้องร้องหรอกเพลงอ่ะวิทย์อะไรพระจ้างผมอ่ะโมด้วยก็เซ็นไว้เหมือนคนเมื่อกี้แหละโอ้นี่จะมาเซ็นได้ไงล่ะลูกค้ายังเซ็นกูแล้วกูจะที่ไหนมาจ่ายมึงดูนี่โอ้ห่างว่าวยังงงเลยยาวขนาดนี้เอางี้แล้วกันถ้าเกิดว่าทำงานแล้วไม่ได้ค่าจ้างก็เลิกทำดีกว่าลาออกดีกว่าโอเคบ๊ายบายเอ้าล้างเลยล้างเออก็เดี๋ยวค่อยพรุ่งนี้ก็ค่อยมาเอาแล้วพรุ่งนี้พี่อย่าลืมนะอย่าเบี้ยวอีกนะเกิดวันนี้แหละนี่ก็เดี๋ยวว่ากันใหม่เออเขาขยันอะไรเนี่ยเขาเก็บอยู่คนเดียวเนี่ยไปขึ้นบ้านนอนดีกว่านี่มึงยังโชคดีนะทำไมเสื้อมึงเอาไปขายทำผ้าพาหุรัตได้เดี๋ยวจะไปขายจริงประมูลด้วยเจนไปยืม200ก่อนไหมมี2ใบเอาไหมดูใช้ได้นะ